ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะคนท้องเห็นผีเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เล่าจากพี่สาวของผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนที่พี่สาวของผมตั้งท้องหลานชายผมเองเป็นท้องแรกของพี่แน่นอนว่าพอมีท้องแบบนี้พี่สาวผมก็เลยโดนญาติๆพูดถึงกันว่าคนท้องเห็นผีง่ายนะพี่สาวของผมก็จะบอกญาติๆว่าล้อกันเล่นเหรอพวกญาติๆก็บอกว่าเฮ้ยโบราณเขาบอกคนท้องยิ่งท้องแก่ด้วยยิ่งเห็นผีง่ายพี่ผมก็บอกว่าไม่เอากลัวไม่อยากเจอด้วยก็เลยพยายามที่จะกลับบ้านตอนกลางวันหรือถ้าดึกมากก็จะนอนค้างที่บ้านของคุณยายเสมอๆเพราะบ้านของพี่สาวผมจะต้องผ่านวัดเธอก็เลยกลัวไม่กล้ากลับบ้านตอนมืดๆอย่างวันที่เล่านี้เธอแวะมาเยี่ยมคุณยายรู้สึกว่าตอนนั้นจะท้องประมาณ7เดือนได้ท้องของพี่สาวก็เลยใหญ่เป็นพิเศษแม้จะเป็นท้องสาวแต่พอใกล้คลอดก็ใหญ่จนเห็นได้ชัดพี่สาวของผมเล่าว่ามาเยี่ยมคุณยายแล้วรู้สึกง่วงก็เลยนอนหลับตรงชานบ้านที่ที่ถมปูนเอาไว้แล้วมีต้นไม้ใหญ่ๆบังแดดทำให้ร่มรื่นเหมาะแก่การนอนอย่างยิ่งผมเองก็ชอบไปนอนที่นี่เหมือนกันมันเย็นโล่งและที่สำคัญก็คือมองเห็นท้องฟ้าได้ในตอนกลางคืนดาวที่นี่สวยมากถ้ามองออกไปนะครับผมขอเล่าเกี่ยวกับบ้านของยายนิดนึงบ้านยายเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนอกอำเภอที่ที่มีพื้นที่สำหรับทำสวนปลูกต้นไม้มีรั้วยาวออกไปประมาณ 3-4 เมตรพอจะมองเห็นศาลตายายและศาลพระภูมิได้ชัดเจนเลยครับแม่ของผมเคยบอกว่าถ้ามีศาลอยู่ไม่มีใครจะทำอะไรหรือเข้ามาได้แน่ๆเพราะเชื่อแบบนั้นพี่สาวของผมก็เลยนอนอย่างสบายใจที่บ้านยายพี่ผมบอกว่านอนหลับไปตั้งแต่บ่ายสองโมงเห็นจะได้พระอาทิตย์ยังส่องสว่างจ้าอยู่เลยที่สำคัญรอบๆยังมีเสียงนกเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงทีวีที่คุณตาดูมวยดังแว่วมาจากในตัวบ้านพอหลับตาลงแล้วหลับไปนั้นพี่สาวผมรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองอยู่มองแบบไหนน่ะเหรอมองแบบเหมือนมีคนจ้องเขม็งนะครับมันเป็นการมองที่เรียกว่าทำให้รู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกรำคาญก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่แม้แต่คนที่หลับไปแล้วอย่างพี่ผมก็รู้สึกว่าใครมองวะตอนแรกก็คิดว่าคงจะเป็นคุณยายละมั้งแต่จะมามองอะไรแบบนี้แล้วมองแบบไม่ละสายตาด้วยพอจะทำเมินๆไปแบบช่างแกเถอะก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันรู้สึกแบบว่าอยากจะบอกยายว่าไม่ต้องมาจ้องแล้วแต่พอลืมตามาเท่านั้นแหละพี่สาวผมก็แทบจะหยุดหายใจปากที่อยากจะส่งเสียงดังออกไปแต่ก็เหมือนถูกรั้งเอาไว้ให้พูดไม่ออกพี่สาวบอกว่าคนที่จ้องอยู่ไม่ใช่ยายแต่เป็นบางอย่างที่ตัวใหญ่มากหน้าใหญ่เท่ากับฟ้าบ้านดวงตาสีแดงตัวดำเมี่ยมที่สำคัญปากมันจูเป็นรูใหญ่ๆ ในหัวของพี่สาวผมรู้ทันทีว่ามันคือเปรตผู้ชายกำลังจ้องพี่ผมอยู่แล้วทำไมเปรตถึงเข้ามาในบ้านได้พอพี่ผมเหลือบมองไปตรงรั้วบ้านก็เข้าใจทั้งหมดขาของมันยืนอยู่นอกรั้วบ้านแต่ตัวของเปรตนะมันก้มตัวลงมามองพี่สาวต่างหากใช่แล้วครับมันไม่ได้เข้ามาในบ้านมันแค่ก้มตัวลงมามองพี่ผมด้วยดวงตาสีแดงคู่นั้นนี่คือสิ่งที่พี่สาวผมบอกว่าจำได้ไม่ลืมเลือนพี่ผมตาค้างจนแทบช็อกขณะที่เปรตมันก็มองมาไม่ละสายตาไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปกี่นาทีแต่มันนานเป็นชั่วโมง
ตาสีแดงยังจ้องมองมาไม่ห่างรู้ตัวอีกทีพี่สาวของผมก็หมดสติไปแล้วมาฟื้นอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลเห็นว่ายายมาเจอเข้าพี่ผมเป็นลมไปแล้วเรียกรถแถวนั้นรีบพาพี่ไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆทันทีพอพี่สาวผมตื่นขึ้นมาก็ขวัญผวากลัวไปเลยล่ะครับแถมยังกอดแม่ผมไม่ห่างพูดแต่ว่าผีหลอกผีหลอกพี่สาวสติแทบแตกในตอนนั้นพยาบาลต้องช่วยกันใหญ่เลยล่ะครับหลังจากได้สติแล้วพี่ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังและทุกคนฟังว่าพี่เจออะไรมาบ้างคงไม่ต้องบอกนะครับมันทำให้คนทั้งบ้านคนลุกเกรียวและตกใจมีเปรตอยู่แถวนี้แถมมันยังสนใจพี่สาวผมอีกต่างหากแม่ผมก็เลยบอกกับพี่สาวไปบอกแล้วคนท้องจะเจอผีง่ายแต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเปรตเด็กคนนี้มีบุญไม่ใช่เล่นเลยนะพี่สาวก็บอกแม่บุญอะไรเป็นแบบนี้กันเล่าแทบจะบ้าต้องมาเจอประจันหน้าแบบนี้ทั้งที่ไม่เคยเจอผีแบบจังๆมาก่อนในชีวิตสุดท้ายหลังจากออกจากโรงพยาบาลที่บ้านก็พาพี่สาวไปทำบุญให้เปรตตนนั้นนะครับก่อนจะคลอดหลานชายคนนี้ของผมออกมาแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่พี่สาวผมเจอระหว่างท้องเขายังเจอเรื่องผีอีกเรื่องพอเจอเปรตในคราวนั้นพี่ของผมก็ไม่อยากจะไปบ้านคุณยายอีกเลยต้องบอกว่าเข็ดที่จะไปแล้วดีกว่าทำไมจำเป็นก็ไม่ไปอีกพี่สาวผมเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านขณะที่ท้องตัวเองก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าก็จะคลอดแล้วช่วงที่อยู่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่สาวผมเลยสักนิดและเธอเองก็คงไม่อยากจะเจอด้วยแต่เพราะอยู่บ้านนานๆมันก็เริ่มเบื่อแถมยุคสมัยนั้นไม่มีการสั่งของส่งของถึงบ้านแบบพวกไรเดอร์อีกต่างหากอยากกินอะไรก็ต้องฝากพี่เคยซื้อให้หรือต้องออกไปหาซื้อเองอธิบายก่อนนะครับบ้านของพี่สาวผมอยู่นอกอำเภอต้องใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอำเภอที่มีร้านรวงหรือพวกแผงลอยอาหารประมาณ30นาทีไปกลับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแถมการขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนมันก็ค่อนข้างอันตรายเพราะทางที่เข้าอำเภอใกล้สุดเป็นถนน2เลนที่เรียกได้ว่าเปลี่ยวและนานๆทีจะมีรถสวนมาสักคันแถมรอบๆข้างเองก็มีแต่ป่าเต็มไปหมดเรียกว่าบรรยากาศชวนให้ขนลุกเลยด้วยซ้ําและมันยังมีข่าวลืออีกว่าชอบมีคนเอาศพมาทิ้งไว้บ้างหรือฆ่าคนทิ้งไว้บ้างทำให้หลายคนขยาดไม่กล้าขับรถผ่านทางนี้เท่าไหร่ไม่จำเป็นไม่ต้องมาดีกว่าพี่สาวผมเองก็รู้ดีไม่อยากจะผ่านถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนสักเท่าไหร่ก็เลยอาศัยซื้อของตุนๆเอาไว้ซะส่วนมากแต่เจ้ากรรมวันนี้เหมือนว่าของที่ซื้อเอาไว้ทั้งมาม่าไข่ขนมในตู้เย็นตู้กับข้าวไม่เหลืออะไรแล้วแถมพี่เขยเองก็ต่องานอีกกว่าจะกลับมาถึงก็คงตอนเช้าๆพี่ผมรู้สึกหิวไม่รู้จะทำยังไงดีจะมารบกวนคุณแม่ที่อยู่อีกบ้านต่างอำเภอก็ไม่ได้บวกกับพี่แกก็คิดว่าแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เลยตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์ขับออกไปตอน4ทุ่มกว่าๆเข้าไปในอำเภอครับแน่นอนว่าช่วงเวลา4ทุ่มของต่างจังหวัดเมื่อ20ปีก่อนเรียกว่าเงียบมากเงียบสงัดจนแทบไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงเครื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ดังอยู่บนถนนที่มุ่งหน้าผ่านเข้าไปยังอำเภอพี่ผมขับไปด้วยความตั้งใจไม่คิดอะไรในที่สุดก็ขับมาถึงตลาดโต้รุ่งได้สำเร็จซื้อของกินซื้อขนมน้ำอัดลมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งกลับบ้านพี่ผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีพระจันทร์บนฟ้าทางมันมืดมากมืดสนิทจนแทบไม่เห็นอะไรเลยมันมืดจนไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่สว่างระหว่างที่กำลังขับอยู่นั้นพี่สาวก็พบว่าบนถนนตอนนี้ไม่มีใครเลยมีแต่เธอคนเดียวแถมรู้สึกว่าถนนมันยาวขึ้นหรือเปล่าเพราะขี่มาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงปากทางออกสักทีหรือเพราะว่ากลัวจนคิดมากไปเองพี่ผมก็เลยพยายามตั้งสติขับต่อไปจนถึงทางข้ามรถไฟทางข้ามรถไฟของที่นี่ไม่มีที่กั้นทำให้ต้องคอยมองรถไฟอยู่ตลอด
เพราะเคยมีคนโดนรถไฟชนตายมาหลายคนแล้วพอคิดแบบนั้นพี่สาวผมก็รีบบิดเต็มแรงพอขับออกมาก็ได้ยินเสียงเรียกของใครบางคนโนโนพี่ผมก็ได้แต่คิดใครมาเรียกตอนนี้แต่ก็คิดว่าหูคงแว่วเลยไม่ได้สนใจจนขับมาได้สักพักโนโนเสียงนั้นดังอีกคราวนี้พี่ผมมั่นใจแล้วมีคนเรียกจริงๆแต่ใครจะมาเรียกตอนนี้รู้ดีว่าไม่มีทางที่จะมีคนมาเรียกก็เลยรีบบิดไปจนเกือบจะถึงปากทางจะออกไปถนนใหญ่แล้วแค่ขับผ่านตรงนี้ไปก็ถึงบ้านแต่คิดได้แค่แป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงดังที่ข้างหูโนโนเอากูไปส่งบ้านทีพี่สาวผมหันไปมองกระจกข้างเห็นว่าตรงท้ายมอเตอร์ไซค์มีชายแก่ใส่เสื้อผ้ามอมแมมหน้าเละไปข้างกำลังซ้อนพี่สาวอยู่พร้อมกับส่งเสียงอยู่ที่ข้างหูของพี่ผมในสภาพเละจนเห็นตาโบ๋พี่สาวผมกรีดลั่นหักเลี้ยวตกลงข้างทางเต็มๆเรียกว่าคว่ำเลยก็ว่าได้ครับโชคดีที่ข้างทางเป็นหญ้านาเตอะทำให้พี่ผมไม่ได้เจ็บหนักแต่ที่ทำให้ช็อกก็คือไอ้ตรงที่ล้มนั้นเป็นที่ที่เขาเอาสารเก่าๆมาทิ้งเล่นเอาพี่ผมหมดสติไปทั้งอย่างนั้นมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เด็กปั๊มจากปั๊มตรงทางเข้ามาเจอแล้วเรียกรถพยาบาลให้ก่อนที่แม่จะติดต่อผมมาว่าพี่สาวเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วก็เลยได้รับรู้เรื่องนี้ตอนที่พี่สาวผมได้สติกลับคืนมาพี่ผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่ผมก็เลยพูดกับพี่ดวงแกช่วงนี้เจอแต่ผีจริงๆนะแล้วก็พาพี่ผมไปเช็คร่างกายพาไปหาพระราดน้ำมนต์ตั้งสติให้กลับมาได้ส่วนผีของชายแก่คนนั้นคือใครไม่มีใครรู้เหมือนกันครับแม่คิดว่าน่าจะเป็นผีของคนที่ตายตรงทางรถไฟหรือเป็นสัมภเวสีก็ได้ไม่มีใครรู้แค่ว่าถนนแห่งนี้น่ากลัวและเฮี้ยนจริงๆพี่สาวผมไม่ยอมออกไปไหนตอนกลางคืนอีกเลยจนกระทั่งคลอดหลานชายได้ในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับคลิปสยองโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มีมากมายสารพัดเลยครับแบบที่เล่นแก้เซ็งแก้เบื่อไปวันๆก็มีแบบที่เล่นสนุกเสียแต่เงินก็มีเล่นแล้วสนุกได้ตังค์ด้วยก็มีอันนี้น่าสนเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นแต่ยูทูบเบอร์ทำกันแล้วมีรายได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เลือกอีกเยอะแยะหลายตัวที่สนุกก็คือลงคลิปแล้วมีรายได้ด้วยแรกๆก็อาจจะไม่มากแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็มากอยู่ครับยังดีกว่าเล่นไปวันๆให้เสียค่าเน็ตทิ้งตอนนี้ผมหันมาสนใจแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Reelsเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook ที่มีให้ลงคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีเมื่อก่อนก็ลองลงเล่นๆเพื่อนมาเห็นก็บอกทำไมไม่ทำจริงจังไปเลยล่ะรายได้ไม่น้อยเลยนะเผื่อยามอายุมากทำอะไรไม่ไหวถือว่าเก็บเกี่ยวกินได้แบบสบายๆเพื่อนมันก็เชียร์ไปโม้ไปแต่มาคิดดูแล้วที่มันพูดก็ไม่ผิดนักเพราะผมเห็นมันมีเงินใช้จ่ายไม่อั้นซื้อโน่นจ่ายนี่ได้คล่องมือทั้งที่วันๆก็ไม่เห็นมันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบางวันคลุกอยู่แต่ในห้องบางทีเดินถือโทรศัพท์เข้าซอยนั้นซอยนี้บ้างก็เข้ารกเข้าป่านี่ทำไมรู้จักกันก็คิดว่ามันเป็นคนบ้าแน่ๆแต่พอมาดูคลิปผลงานที่มันทำแล้วผมก็ทึ่งมากๆเพียงแค่คลิปสั้นๆ1นาทีสามารถทำให้คนดูเข้าใจเรื่องราวที่มันนำเสนอยังไปแอบถ่ายบ้างถ่ายคนคุยกันถ่ายฝนตกแดดออกถ่ายต้นไม้ใบหญ้าหมูหมากาไก่เรียกว่าอะไรๆที่เราละเลยพวกคลิป Reels มันจะมักนำเสนอแปลกๆและน่าสนใจดีครับแต่ในความง่ายมันก็จะซ่อนความยากไว้เสมอเพราะกฎเกณฑ์การผ่านก็ไม่น้อยต้องมีผู้ติดตามต้องมียอดวิวแต่ละข้อก็หลักหลายพันชั่วโมงบางคนก็สำเร็จบางคนก็ท้อก่อนแต่เรื่องแบบนี้มันก็ธรรมดาแหละครับไม่มีเงินทองที่ไหนหาได้ง่ายๆในโลกหรอกเพียงแต่ว่าการถ่ายคลิปพวกนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งท
ทำอะไรก็ได้ไม่จำกัดขอให้อยู่ในกฎเท่านั้นผมลองลงไปสักพักรู้สึกว่าได้ผลการตอบรับดีเยี่ยมแต่พอบ่อยๆทีๆเข้าก็ชักตันหาคอนเทนต์ไม่ได้เลยอะไรได้ก็จริงแต่ทีนี้มันก็ชักจะหายากขึ้นแล้วครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราคิดจะทำอะไรคนอื่นก็ทำไปก่อนแล้วสงสัยจะใจตรงกันคลิปถ่ายอาหารสัตว์ท่องเที่ยวซื้อของมาแกะถ่ายแทบจะทำมาหมดแล้วครับเมื่อมันเริ่มจะตันก็ต้องเปิดหูเปิดตาดูใน YouTube มีอะไรเด่นๆที่คนเขาชอบคลิกแรกที่เจอก็เป็นเล่าเรื่องผีทีนี้พอคลิกต่อไปอีกก็เจอช่องเล่าเรื่องผีอีกแล้วก็ผีมีแต่ผีเรียกว่าถ้าเราดูแนวไหนมันก็จะพาไปแต่แนวนั้นเรื่อยๆช่วงนี้เวลาผมดูอะไรผมก็จะไม่ดูเปล่าแต่จะคิดมาทำคลิปทุกอย่างตอนนี้รู้สึกชอบแนวผีๆก็เลยอยากทำบ้างแต่ว่าคลิปสั้นๆ1นาทีเราจะทำยังไงให้มันน่ากลัวผมถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองว่าก็ทำเป็น EP สิวะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนครบชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ยาวเองเข้าท่าเจ๋งว่ะแล้วผมก็เริ่มเก็บงานถ่ายมุมมืดถ่ายจุดที่น่ากลัวในบ้านต้นไม้ท้องฟ้าดวงจันทร์อัดเสียงหมาหอนบางครั้งถ่ายรูปผีจากหนังสือวาดเองบ้างอัปโหลดลองดูปรากฏว่าคนดูชอบยอดวิวขึ้นมีคอมเมนต์มาว่าเมื่อไหร่จะเห็นผีจริงๆสักทีนั่นไงปัญหามาละสิแล้วผมจะไปหาผีที่ไหนมาถ่ายล่ะแล้วก็ดันไปตอบคนคอมเมนต์ว่ารออีกหน่อยเดี๋ยวไม่นานก็จะได้เห็นผีเองพูดออกไปแล้วคำพูดก็เป็นนายเราทันทีอาการสนุกมันชักจะหนักใจแล้วสิครับ5 ทุ่มกว่าแล้วผมยังไม่ง่วงได้กลิ่นดอกพิกุลหอมสดชื่นหน้าบ้านผมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเช่าเขาอยู่บรรยากาศดีหลังบ้านเป็นสวนกล้วยแล้วก็คลองเล็กๆสองข้างฝั่งคลองเป็นป่าปรือผมออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างเพื่อสมองจะโล่งคิดอะไรออกในความสลัวก็ถ่ายนั่นนี่ไปเรื่อยเดินเพลินมาถึงชายคลองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถวนี้ผมชอบมานั่งเล่นตอนกลางวันมันเย็นดีผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องสะดุ้งวาบเปลที่ผูกต้นมะม่วงกับลีลาวดีมันแกว่งเองครับจะว่าลมก็ไม่ใช่เพราะมันดูตรงๆยังก็มีอะไรนอนอยู่ชัดละมีคนมานอนผมเห็นมือโผล่ออกมาจับขอบแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเป็นผู้ชายครับหน้าไม่ค่อยคุ้นมันสลัวด้วยก็มองไม่ชัดเขาถามผมว่ามีอะไรล่ะพี่เดินมาดึกๆตกใจหมดผมก็เลยตอบเข้าไปลมเย็นๆก็เลยเดินเพลินมาถึงนี่บ้านก็อยู่แถวนี้นี่แหละและผมก็ถามเขาบ้างน้องทำไมไม่นอนมาทำอะไรดึกๆเขาบอกว่าแฟนเขาร้อนอยากอาบน้ำคลองก็เลยต้องมาเฝ้าแล้วเขาก็ชี้ลงไปในคลองมีผู้หญิงอยู่ในคลองจริงๆด้วยแต่มันก็แปลกเธอเดินนิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆเดินลงไปในน้ำเดินลงไปจนน้ำมิดหัวนานเลยผมก็ยังกดถ่ายเรื่อยๆนะครับมันชักยังไงผมเลยหันมาถามน้องผู้ชายเฮ้ยนั่นแฟนน้องไม่ได้เล่นน้ำนะกำลังจมน้ำนี่นาเสียงผู้ชายเขาบอกว่าช่างมันเถอะพี่คนเราจะตายได้สักกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองผมคิดว่าผัวเมียคู่นี้ไม่ธรรมดาซะแล้วมีการเสพยาด้วยหรือเปล่าเห็นไม่เข้าท่าผมก็เลยกระโจนลงไปช่วยเธอมุดน้ำอยู่พักหนึ่งก็ลากเธอขึ้นมาบนฝั่งผมถามว่าเป็นอะไรนี่มันฆ่าตัวตายชัดๆเธอร้องไห้ครับเล่าให้ผมฟังว่าแฟนว่าเธอนอกใจอธิบายยังไงก็ไม่ยอมเชื่อเธอน้อยใจก็เลยฆ่าตัวตายแฟนเห็นเธอตายแล้วก็เสียใจเลยมาผูกคอตายตามผมก็เลยอ้าวเธอจะตายยังไงก็ผมเพิ่งช่วยขึ้นมาเนี่ยแล้วแฟนของเธอก็อยู่ในเปลผมหันไปดู
น้องผู้ชายคนนั้นห้อยตรงเตงที่กิ่งไม้แล้วหญิงสาวที่ผมช่วยมาจากน้ำนั่งตัวเปียกหน้าไม่ได้สวยแบบเดิมแล้วตาเหลือกลิ้นจุกปากยิ้มให้ผมโทรศัพท์ที่อยู่ในมือมันกำลังกดถ่ายค้างไว้ตลอดเวลาก่อนที่ผมจะสติดับลงผมได้ยินเสียงหัวเราะของทั้งสองจนกระทั่งเช้าเสียงนกการ้องผมถูกเขย่าตัวหลายครั้งผมลืมตาขึ้นมาเห็นน้าผู้ชายถือข้องถือเบ็ดผมก็โงกเงกเหลียวดูใช่ผมยังนอนอยู่ที่เดิมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ฝันน่ะสิก็เลยเล่าทั้งหมดให้น้าเขาฟังน้าแกบอกว่าเรื่องที่ผมเล่าแกเคยได้ยินมาเหมือนกันผัวเมียวัยรุ่นระหองระแหงทะเลาะกันเรื่องหึงหวงเมียมาจมน้ำตายผัวก็เลยมาแขวนคอตายตามแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครจะโดนหลอกผมก็ว่าไม่รู้แต่ผมโดนมาแล้วผมฟังแล้วก็หดหู่สยองขนลุกแปลว่าผมโดนผีหลอกจริงๆมองหาโทรศัพท์มันยังวางอยู่ข้างๆหยิบมาดูแบตหมดซะแล้วก็เลยเก็บใส่กระเป๋าลาน้าคนนั้นกลับถึงบ้านก็รีบชาร์จแบตอาบน้ำอาบท่ามาเปิดโทรศัพท์ว่าจะดูมีอะไรที่ถ่ายได้บ้างเมื่อคืนมีแต่เสียงเตือนจากเฟซจากรีลมียอดผู้ติดตามล้นทะลักยอดวิวหลายล้านคอมเมนต์ถล่มทลายผมกดอ่านดูมีแต่คนถามว่าผมไปถ่ายผีมาจากไหนทำยังไงให้ถ่ายติดผีจริงหรือเปล่าผมงงเป็นไก่ตาแตกและตอนที่ผมดูคลิปนั้นมันสยองน่ากลัวจริงๆครับแต่มันไม่ได้เห็นชัดเจนแบบผมที่เห็นเมื่อคืนหรอกนะครับเอาเป็นว่ามันหลอนใช้ได้เลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นใครโพสต์ใครอัพโหลดคลิปพวกนี้ถ้านับแล้วก็เป็น10ตอนตอนละ1นาทีมี60ตอนก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีมีการเรียงตอนเป็น EP ด้วยผมได้แต่นั่งช็อกใครมาทำอะไรให้ผมเนี่ยผมแบ่งเงินส่วนหนึ่งนำเงินไปทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานให้แก่คนทั้งสองคืนนั้นผมก็ฝันว่าเห็นทั้งสองผัวเมียมาหาผมหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสบอกว่าได้รับบุญแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยทำคลิปอีกในฝันผมยังบอกพวกเขาไปเลยไม่เป็นไรพอแล้วแค่นั้นผมก็หากินได้ยาวๆขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะไปหาคอนเทนต์อย่างอื่นแต่หลังจากนั้นผมก็ทำบุญทำทานไปให้ทั้งคู่ไม่ได้ขาดอยากจะให้ทั้งคู่หลุดพ้นห่วงกรรมไปสู่ภพชาติที่ดีกว่านี้สักทีนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับต้นตะเคียนหลังโรงเรียนคุณเคยถูกแกล้งบ้างไหมครับผมหมายถึงการบูลลี่ล้อเลียนในรูปร่างหน้าตาเพศสภาพสมัยนี้มันอาจจะเบาบางลงแล้วแต่ถ้าเป็นในสมัยก่อนเรื่องราวแบบนี้มันรุนแรงล้อกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยล่ะครับผมเป็นผู้ชายที่หัวใจเป็นผู้หญิงถ้าย้อนกลับไปในช่วง 30-40 ปีก่อนใครที่เป็นแบบผมจะถูกสังคมรังเกียจถูกล้อถูกแยกออกไปเป็นคนเกรด2ในสังคมและเพราะว่าผมเป็นแบบนี้แม่ก็เลยส่งผมไปโรงเรียนประจำตอนที่ขึ้นม.1 เพื่อจะได้ไม่ถูกพ่อกดดันตอนผมดีใจมากที่จะได้เป็นอิสระจากพ่อที่ชอบบังคับแต่การอยู่หอในโรงเรียนก็เป็นเหมือนคุมนรกใหม่สำหรับผมเพราะหอที่ผมอยู่เป็นหอชายล้วนและผู้ชายในยุคนั้นก็เกลียดเพศที่3อย่างผมผมก็เลยต้องทนเก็บความรู้สึกต้องแกล้งทำเป็นแมนเพื่อให้เนียนไปกับพวกเพื่อนๆแม้แต่ผู้หญิงในโรงเรียนเดียวกันก็ยังดูไม่ออกโรงเรียนประจำที่ผมอยู่นี้มันก็มีเรื่องราวของต้นตะเคียนหลังโรงเรียนในอดีตเคยเป็นจุดที่ทิ้งสารทิ้งพระพุทธรูปที่หักว่ากันว่าตรงนั้นเป็นที่ที่เฮี้ยนที่สุดในโรงเรียนพวกเด็กเกเรเด็กเหลือขอมักจะเอาคนที่มันแกล้งไปทดสอบความกล้าที่นั่นซึ่งก็มีคนเจอผีหลอกจนลาออกไปนักต่อนักแล้ววิธีที่มันแกล้งก็คือมันจะเอาของมีค่าอุปกรณ์การเรียนของคนที่มันหมายหัวไปทิ้งที่ใต้ต้นตะเคียนและคนที่ถูกแกล้ง
ก็ต้องกลับไปรื้อไปหาของของตัวเองตรงนั้นโดยที่ไอ้พวกเหลือขอมันจะแอบดูไอ้พวกเด็กเหลือขอพวกนี้มันโรคจิตผมไม่รู้ว่ามันโตไปมันจะเป็นคนแบบไหนแต่ไม่ว่ามันจะทำยังไงมันก็ไม่โดนอาจารย์หมายหัวหรอกครับเพราะมันเป็นลูกหลานคนมีเงินทำอะไรก็ไม่ผิดผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นผมก็พยายามไม่ทำตัวให้เป็นจุดเด่นไม่เปิดเผยตัวตนให้พวกมันรู้ไม่อย่างนั้นผมโดนหมายหัวแน่ๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคนที่ถูกแกล้งคือเพื่อนผมเองไอ้พวกเด็กเหลือขอมันเอากระเป๋านักเรียนของเพื่อนผมไปทิ้งที่ใต้ต้นตะเคียนและบอกว่าถ้ายังไม่ไปเอาละก็พวกมันจะเผาทิ้งเพื่อนคนนั้นมาชวนผมแล้วก็ชวนคนอื่นๆแต่ไม่มีใครกล้าไปด้วยหรอกครับแม้แต่ผมที่สงสารแต่ผมก็ไม่กล้าไปช่วยเพราะคนที่ช่วยจะเป็นเหยื่อรายต่อไปพอรุ่งเช้าผมเห็นเพื่อนคนนั้นจับไข้หัวโกรนอยู่ในห้องพยาบาลมันบอกว่ามันไปเจอผีที่ต้นตะเคียนจนเพื่อนผมคนนี้มันกลายเป็นคนสติไม่ดีพ่อแม่ต้องพาไปรักษาบ่อยๆและก็ลาออกจากโรงเรียนไปและด้วยเรื่องราวนี้ทำให้พวกเด็กเหลือขอทั้ง4คนถูกตักเตือนจนพวกมันไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นไปช่วงหนึ่งแต่มันก็แค่ช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่วันจนวันหนึ่งก็มาถึงคราวของผมผมไม่รู้ว่าพวกมันรู้ตัวตนของผมได้ยังไงและผมก็ไม่เคยยอมรับว่าผมเป็นผมรู้ตัวเลยว่าผมโดนพวกมันหมายหัวเอาไว้แล้วให้เป็นเหยื่อรายต่อไปในตอนแรกมันก็แค่ล้อว่าผมเป็นตุ๊ดแล้วก็บอกให้ระวังจะโดนพวกมันอัดตูดอัดถั่วดำพวกมันล้อเลียนกันสนุกสนานพอเรื่องของเพื่อนคนก่อนได้ซาลงไปแล้วไอ้พวกนี้มันก็เริ่มปฏิบัติการอีกครั้งโดยที่ผมเป็นเหยื่อที่พวกมันเล็งเอาไว้ผมมารู้อีกทีมันเอากระเป๋านักเรียนของผมไปไว้ที่ต้นตะเคียนแล้วและแน่นอนว่าถ้าผมไม่ไปเอามันจะเผาทุกอย่างทิ้งเหมือนที่ทำกับคนอื่นๆผมจึงจำเป็นต้องไปเอาของที่นั่นในตอนหัวค่ำให้มันจบๆเพราะถ้าผมทำได้ผมทำสำเร็จนอกจากมันรู้ว่าผมกล้าแล้วมันก็จะไม่มายุ่งกับผมอีกในระหว่างที่ผมเดินเข้าไปไอ้พวกนั้นมันก็ตะโกนข่มขวัญผมต่างๆนานามันพยายามจะบิ้วให้ผมกลัวอย่างถึงที่สุดเพราะจริงๆทุกคนก็โดนมาแล้วผมเองก็เคยได้ยินถึงความเฮี้ยนของนางไม้ที่ต้นตะเคียนมาบ้างก็พยายามข่มความกลัวรีบเดินรีบกลับพอผมเดินมาถึงด้านหลังโรงเรียนที่เป็นป่าและกำแพงผมเห็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่พร้อมสารเก่าๆที่ถูกทิ้งเอาไว้เขาว่ากันว่าตะเคียนกับสารพวกนี้มีมาก่อนโรงเรียนซะอีกในตอนที่สร้างโรงเรียนก็พยายามจะเอาต้นตะเคียนออกแต่ก็ทำไม่ได้เพราะคนงานก่อสร้างคนตัดต้นไม้เจอดีกันหมดยังดีที่สามารถทำกำแพงโรงเรียนได้เลยไม่มีสารหักๆแตกๆมาเพิ่มพอมาถึงต้นตะเคียนผมเห็นกระเป๋านักเรียนของผมวางทิ้งไว้แถวๆนั้นผมก็เลยรีบไปเก็บมาโชคดีที่หลังโรงเรียนอีกฝั่งของกำแพงมีเสาไฟส่องสว่างพอผมก้มลงไปเก็บกระเป๋าผมเห็นเท้าเปล่าและผ้าถุงอยู่ตรงหน้าผมเห็นแบบนั้นผมก็หลับตานั่งพนมมือตัวสั่นในตอนนั้นเองผมรู้สึกเย็นๆที่มือเหมือนมีลมพัดผ่านแค่ที่หลังมือเท่านั้นพร้อมกับความรู้สึกคนหัวลุกในตอนนั้นผมคิดว่าถ้าตัวเองลืมตาผมต้องเห็นของดีแน่ๆและในวินาทีนั้นนอกจากความกลัวผมก็คิดอะไรบางอย่างออกผมได้ตั้งจิตภาวนาออกไปว่าเจ้าแม่ตะเคียนลูกไม่ได้มาลบหลู่เจ้าแม่นะคะแต่ลูกถูกเพื่อนๆคนเกเรมันแกล้งมันเอาของลูกมาทิ้งที่นี่เพื่อให้แม่โกรธและหลอกลูกแม่ตะเคียนช่วยลูกด้วยไปหลอกพวกมันได้ไหมแม่จะได้ไม่ถูกคนมาลบหลู่อีกพอจบสิ่งที่ผมคิดในใจจู่ๆลมเย็นๆแถวมือก็หายไปพร้อมกับความรู้สึกขนหัวลุกมันหายไปจนหมดผมรู้ทันทีว่าแม่ตะเคียนรับคำขอผมแล้วพอลืมตาขึ้นมาผมก็ไม่เห็นอะไรผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมขอไปนั้นมันจะเป็นจริงไหมผมรีบเก็บของวิ่งกลับหอทันทีโดยที่เพื่อนๆเขาก็ลุ้น
ผมจะเป็นยังไงบ้างผมเลยเล่าสิ่งที่เจอให้พวกเพื่อนๆฟังและเพื่อนๆของผมก็หวังว่าไอ้พวกเหลือขอมันจะได้เจอดีซะบ้างพอเช้าผมก็ได้ฟังข่าวดีเพราะพวกมันเจอดีจริงๆด้วยตามที่ผมได้ขอกับเจ้าแม่ในคืนนั้นเลยขนาดที่พวกมันจับไข้หัวโกรนต้องไปหาพระรดน้ำมนต์กันเลยทีเดียวข่าวบอกว่าไอ้สี่คนนั้นเจออะไรที่หลอนแบบสุดๆผมขอแบ่งเหตุการณ์เป็นหมายเลข1ถึง4ก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆคนแรกที่เจอก็คือ1ไอ้หมอนี่มันเจอนางตะเคียนระหว่างที่กำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำสูบบุหรี่มันบอกว่ามีคนมาทุบประตูเสียงดังด้วยความที่เป็นนักเลงก็เลยตะโกนด่าออกไปเสียงทุบประตูก็เลยเงียบแต่สักพักก็มีเงาหัวคนชะโงกที่ประตูด้านบนห้องน้ำมันจะเป็นแบบฝากั้นแต่ปิดไม่ถึงเพดานถ้าใครตัวสูงหรือกระโดดก็จะชะโงกหัวไปได้แต่สิ่งที่หนึ่งเจอคือหัวผู้หญิงผมยาวคอยาวโผล่มาและยิ้มให้มันจนมันตกใจสุดขีดช็อกจนสลบคาห้องน้ำไปคนแรกคนที่สองกำลังนอนอยู่ในหอในกลางดึกมันรู้สึกว่าผ้าห่มถูกดึงลงมามันรู้สึกตัวก็ตื่นมาดึงผ้าห่มแต่สิ่งที่สองเห็นคือผู้หญิงใส่ชุดสบายเก่าๆผมยาวยืนก้มหน้าอยู่ปลายเตียงสองชั้นสองนั่นนอนชั้นบนผู้หญิงคนนั้นเธอยืนเสมอเตียงได้เรื่องนี้มีเพื่อนที่นอนเตียงข้างล่างเป็นพยานได้ว่าเป็นขาผู้หญิงยาวๆจริงๆและเห็นสองตกลงมาจากเตียงสลบอยู่ในห้องส่วนเพื่อนมาเห็นตอนเช้าเพราะตัวเองก็คลุมโปงตัวสั่นด้วยความกลัวคนที่สามตอนที่กำลังเล่นบาสในโรงพละกับเพื่อนๆสามเห็นผู้หญิงชุดไทยเก่าๆมายืนชี้หน้าตอนนั้นมันบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผีหรือคนคิดว่าเพื่อนมาแกล้งมันก็เลยเดินเข้าไปหาผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยเก่าๆคนนั้นสามมันเดินเข้าไปผลักไหล่แล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครวะแรงผลักของมันทำให้ผู้หญิงชุดไทยคอหักพับลงมาทุกคนที่เห็นแบบนั้นวิ่งหนีกันหมดเหลือแต่สามคนเดียวที่ยืนตกใจฉี่แตกและพอหันหลังจะวิ่งตัวเองก็ลื่นฉี่บนพื้นหัวฟาดพื้นสลบในโรงพละคนสุดท้ายก็คือสี่เป็นตัวหัวหน้าของกลุ่มไอ้หมอนี่มันกำลังจีบสาวอยู่ที่หอหญิงเป็นการผิดกฎโรงเรียนในตอนนั้นแฟนของสี่เล่าว่าตอนที่สี่กำลังนั่งคุยกันอยู่ดีๆสี่มันก็สะดุ้งสุดตัวตะโกนถามแฟนตัวเองมึงเป็นใครคนที่เป็นแฟนของสี่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสี่มันเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยเก่าๆนั่งแทนที่แฟนตัวเองจนมันตกใจมันก็เลยชกหน้าแต่กลับกลายเป็นว่ามันชกไปโดนแฟนตัวเองจนแฟนมันโกรธและเดินหนีไปเหลือแต่ผู้หญิงอีกคนที่หันหน้ามาทั้งสี่เป็นหน้าของคนที่ราบเรียบว่างเปล่าไม่มีตาจมูกมีแค่ปากแดงๆที่ยิ้มจนกว้างสี่มันเห็นแบบนั้นมันก็ร้องตะโกนจนสลบไปเลยสลบอยู่ตรงนั้นยันเช้าจนมีข่าวลือว่าทั้งสี่คนเจอนางตะเคียนหลอกเหมือนกันและก็ยังมีข่าวรั่วไหลออกมาอีกว่าผมนี่แหละที่เป็นคนไปขอให้นางตะเคียนมาหลอกซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันในโรงเรียนแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันเพราะผมก็ไม่เคยยอมรับในเรื่องนี้และหลังจากวันนั้นไอ้พวกสี่คนนี้มันก็ลาออกไปโรงเรียนก็กลับมาเป็นโรงเรียนอีกครั้งจนผมเรียนจบมาได้อย่างปลอดภัยจนถึงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกขอบคุณนางตะเคียนที่เข้าใจผมและมาช่วยไม่อย่างนั้นผมไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองในรั้วโรงเรียนจะต้องเจออะไรอีกบ้างเรื่องที่ผมเล่าผมยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าใครเป็นคนแถวนั้นหรือเคยไปเรียนที่นั่นก็น่าจะรู้เลยว่าโรงเรียนอะไรอยู่ที่ไหนเพราะโรงเรียนที่ต้นตะเคียนอยู่ข้างหลังมีไม่เยอะหรอกแล้วเรื่องนี้ก็เป็นตำนานโรงเรียนมาจนถึงตอนนี้นี่แหละครับประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเจอมากับตัวผมไม่เคยลืมแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ประเพณีป่าหลอน
ฉันมีประสบการณ์หลอนๆตอนที่ไปเที่ยวป่ามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเรียกว่าเป็นประสบการณ์หลอนที่มันยังหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ฉันเป็นสายชอบท่องเที่ยวป่าธรรมชาติมากๆแต่ไม่ใช่สายเดินป่านั่งห้างส่องสัตว์หรือว่าเดินเข้าป่าดงดิบอะไรแบบนั้นนะฉันก็แค่ไปกางเต็นท์หรือว่าพักตามโรงแรมที่ติดกับป่าเพื่อชื่นชมธรรมชาติเท่านั้นไปมาแล้วทุกที่ขึ้นเหนือล่องใต้ที่ไหนว่าดีฉันไปมาหมดบางที่ถ้าติดใจก็ไปซ้ำฉันจะมีเพื่อนๆแก๊งที่ไปด้วยกันเมื่อมีวันหยุดยาวๆมีเพื่อนในกลุ่มที่เป็นคนลาวก็เลยชวนฉันกับเพื่อนไปเที่ยวบ้านเขาที่ประเทศลาวบ้างที่ที่เราไปนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนลาวเขามักจะมากางเต็นท์เที่ยวกันก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเราหรอกต้องบอกก่อนนะคะว่าป่าของเราดูน่ากลัวเขียวชอุ่มแล้วก็ดูวังเวงกว่าป่าในบ้านเรามากๆไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าเห็นป่าที่ลาวครั้งแรกฉันรู้สึกแบบนี้เลยเพื่อนคนลาวที่เป็นคนนำเที่ยวเขาบอกว่าป่าที่หมู่บ้านของเขาเป็นที่ที่แม้แต่คนลาวด้วยกันก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะเป็นหมู่บ้านเล็กนานๆจะมีนักท่องเที่ยวมาพอไปถึงพวกเราก็ได้นอนพักในบ้านพักรีสอร์ททำจากไม้ดูๆไปก็เหมือนกับแถวบ้านเราทางภาคเหนือแต่ที่นี่จะอากาศหนาวกว่าบ้านเราเล็กน้อยในตอนกลางคืนส่วนอาหารการกินก็เหมือนบ้านเราเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกจนหน้าคนหัวลุกเพื่อนคนลาวบอกว่าตอนที่พวกเราไปมันตรงกับช่วงประเพณีโบราณที่หมู่บ้านจัดทุกปีพอดีเรียกว่าพิธีจูงผู้แก่เข้าป่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาในหมู่บ้านนี้ทำกันมานานแล้วและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนถามพวกเราว่าอยากจะไปร่วมไหมพวกเราก็สนใจบอกว่าไปและก่อนไปเพื่อนก็ได้เล่าตำนานนี้ให้พวกเราฟังว่าในสมัยก่อนประเทศลาวอดอยากแร้งแค้นปลูกข้าวทำนาเลี้ยงสัตว์ที่จะให้พอกินในครอบครัวยังแทบเป็นไปไม่ได้พอเป็นแบบนั้นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็เลยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกันเองนั่นคือการเดินเข้าไปในป่าเพื่อจบชีวิตตัวเองจะได้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานฉันได้ฟังเรื่องราวนี้ก็ตกใจเพราะคนลาวกับคนไทยก็มีพื้นฐานนิสัยจิตใจคล้ายๆกันนั่นคือเคารพรักคนเฒ่าคนแก่เราจะไม่มีทางทอดทิ้งผู้สูงอายุโดยเฉพาะพ่อแม่แน่นอนแต่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้นต่างก็ยินดีที่จะตายเพื่อให้มีอาหารพอเพียงสำหรับลูกหลานจะได้ไม่ต้องมาแบ่งให้ตัวเองกินแถมตัวเองยังทำประโยชน์อะไรให้คนในครอบครัวไม่ได้จนเป็นภาระต้องให้มาดูแลปีแล้วปีเล่าในทุกๆหลังการเก็บเกี่ยวจะมีคนแก่ที่พร้อมใจกันเดินเข้าไปในป่าลูกหลานบางคนที่รู้เรื่องนี้หลายครอบครัวก็จะมาห้ามบางก็ขังพ่อแม่ตาทวดไม่ให้ออกไปตายในป่าแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้เหมือนมีมนต์สะกดเรียกคนเฒ่าคนแก่เหล่านั้นให้เดินออกไปเองฟังดูแล้วหลอนมากๆแต่คนในหมู่บ้านก็เชื่อว่านั่นไม่ใช่เรื่องผีสางอะไรแต่เป็นความสมัครใจของคนแก่ในยุคนั้นและพอลูกหลานออกไปตามหาในป่าก็ไม่เจอแม้แต่ศพหรือร่องรอยอะไรทั้งนั้นวันเวลาผ่านไปวิถีชีวิตต่างๆก็ดีขึ้นคนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องไปตายในป่าแล้วจนชาวบ้านได้ยึดเอาสิ่งนี้มาเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ก็ไม่ได้เอาคนแก่ไปปล่อยในป่าจริงๆแต่จะเป็นการทำพิธีหลอกๆให้คนแก่เดินเข้าไปในป่าเมื่อไปถึงพิธีเราเห็นชุดเครื่องเสียงเปิดเพลงฟ้อนรำของประเทศเขามีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนั่งรอกันที่เก้าอี้หน้าป่าลึกแห่งหนึ่งเพื่อนคนลาวเล่าว่าตรงจุดนี้คือจุดที่คนแก่ในสมัยก่อนตั้งใจเดินหายไปในป่ากันประเพณีนี้สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการอวยพรให้คนเฒ่าคนแก่อายุยืนซึ่งคนแก่ที่เคยทำพิธีนี้ในปีที่แล้วก็จะมาทำอีกเพราะทุกคนดูจะแข็งแรงจริงๆแถมคุณตาคุณยายเหล่านี้ก็หน้าเปื้อนยิ้มมีความสุขบางคนมาฟ้อนรำกับลูกหลานพวกฉันก็ไปร่วมรำกับเขาด้วยจนถึงเวลาประมาณ3 ทุ่มเป็นเวลาที่คนแก่เดินไปในป่าเสียงเพลงก็หยุดลง
เหล่าคนเฒ่าคนแก่ที่รู้ว่าต้องทำอะไรกว่า10คนต่างก็หยุดรำเดินเข้าไปในป่ามืดๆโดยที่ทุกคนในงานยืนดูไม่มีใครพูดอะไรจนเมื่อคนแก่คนสุดท้ายหายไปในความมืดของป่าเสียงเพลงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนุ่มสาวชาวบ้านร้องรำเต้นกันเหมือนก่อนหน้านี้จนเมื่อถึงเวลา4 ทุ่มงานก็เลิกคนเฒ่าคนแก่ที่เดินหายไปในป่าก็เดินออกมาด้วยรอยยิ้มมีลูกหลานออกมารับที่ชายป่าดูแล้วก็เป็นประเพณีแปลกๆที่เปลี่ยนจากเรื่องราวน่าหดหู่มาเป็นประเพณีที่ดีงามซะอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่คนทั่วไปเห็นเพราะสิ่งที่ฉันได้เจอหลังจากนี้มันเปลี่ยนความคิดในการเดินป่าของฉันไปตลอดชีวิตทีเดียวเรื่องราวมันเริ่มต้นหลังจากการทำพิธีจบพวกเราทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนเพื่อนคนลาวบอกกับพวกเราว่าคืนนี้ห้ามออกมาเดินข้างนอกถ้าไม่อยากเจอดีนั่นคือคำเตือนปนคำพูดเล่นที่พวกเราไม่ได้ใส่ใจเพราะพวกเราตอนนี้เหนื่อยจากงานพิธีจนไม่มีใครสนใจมานั่งคุยกันข้างนอกแน่ๆฉันกับเพื่อนอีก2 คนก็ไปที่บ้านพักของตัวเองบ้านใครบ้านมันฉันนอนไม่หลับอาจจะเพราะกินกาแฟมากไปก็เลยเอารูปที่ถ่ายจากกล้องมานั่งดูคนเดียวที่หน้าบ้านเพราะไม่อยากไปกวนเพื่อนๆ2 คนที่นอนอยู่ตอนที่ฉันกำลังนั่งดูรูปในกล้องฉันเห็นเหมือนอะไรบางอย่างจางๆในความมืดพอฉันซูมเข้าไปในป่าที่คนแก่เดินเข้าไปมันเหมือนหน้าของคนกำลังจ้องมาทางพวกเราในความมืดของป่านั้นมันอาจจะเป็นแค่มุมตกกระทบของแสงจนเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็ได้แต่มันทำให้ฉันอดขนหัวลุกไม่ได้อยู่ดีตอนที่ฉันจะเก็บกล้องกลับไปนอนฉันเห็นกลุ่มคนพากันเดินหลังค่อมๆคล้ายๆคนแก่กำลังเดินอยู่ในความมืดที่แสงพระจันทร์ส่องลงมาพอดีมันคล้ายๆเหล่าคนเฒ่าคนแก่ที่ทำพิธีในวันนี้แต่เท่าที่ฉันดูจากชุดและหน้าตาของคนแก่เหล่านี้ไม่เหมือนคนแก่ในหมู่บ้านที่เราเพิ่งจะทำพิธีกันไปพอเห็นแบบนั้นฉันก็เกิดความสงสัยคว้ากล้องแอบไปถ่ายดูว่าคนแก่ที่ฉันไม่รู้จักพวกนี้เขาจะเดินไปไหนกันจนเมื่อทั้งหมดหายไปในป่าตรงที่ทำพิธีฉันใช้กล้องส่องกลางคืนส่องตามไปเห็นคนแก่เหล่านั้นเดินหลังค่อมๆอยู่ในป่าที่มืดสนิทช้าๆไม่มีใครพูดคุยอะไรกันเลยจนมาถึงลานแห่งหนึ่งจุดนั้นแสงจากพระจันทร์ส่องลงมาพอดีจนฉันต้องปรับกล้องให้เป็นโหมดปกติสิ่งที่ฉันเห็นในตอนนั้นร่างของคนเฒ่าคนแก่เหล่านั้นกำลังยืนเต้นฟ้อนรำเดินเป็นวงกลมท่ามกลางความเงียบของป่าและแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทำเอาฉันขนหัวลุกจนลืมกดถ่ายรูปหรือว่าอัดวิดีโอเอาไว้เพราะกำลังอึ้งในสิ่งที่เห็นบวกกับความสงสัยคนแก่เหล่านี้คือใครมาทำอะไรตรงนี้ซึ่งการฟ้อนรำของคนแก่มันดูเชื่องช้าไม่เป็นระเบียบเหมือนรำฟ้อนแบบตัวใครตัวมันแต่ทุกคนก็รำเป็นวงกลมช้าๆฉันที่กำลังยืนงงทำอะไรไม่ถูกจนมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าฉันนอนอยู่ในป่าได้ยินเสียงเพื่อนๆและชาวบ้านตะโกนว่าเจอฉันแล้วเพราะเพื่อนบอกว่าตอนเช้าทุกคนไม่เห็นฉันก็เลยออกมาตามหาจนมาเจอว่าฉันนอนสลบอยู่ที่นี่ฉันก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เพื่อนๆและคนในหมู่บ้านกับเพื่อนที่เป็นคนลาวฟังเพื่อนคนลาวก็ได้แต่ยิ้มบอกแล้วอย่าออกมาตอนกลางคืนระวังจะเจอดีโดยเพื่อนเล่าว่าพวกคนแก่ที่ฉันเห็นน่าจะเป็นคนแก่กลุ่มแรกๆที่เริ่มต้นทำพิธีวิญญาณของพวกเขาน่าจะยังอยู่ที่นั่นและทุกๆปีวิญญาณจะยังไม่ไปไหนก็เลยเดินเข้ามาในป่าร่ายรำกันเหมือนเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตก่อนที่จะย้ายกันไปในป่าลึกตามที่ตำนานเล่าไว้ส่วนคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในงานเมื่อคืนทุกคนก็เดินออกมานั่งคุยกันที่ลานกว้างนี้พอรู้แบบนี้ฉันก็หลอนขึ้นมาทันทีเพราะตัวเอง
ดันไปเห็นของดีเข้าให้แบบไม่รู้ตัวเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปหรือวิดีโอเอาไว้ไม่อย่างนั้นคงจะมีหลักฐานว่าฉันได้ไปเห็นจริงๆและนี่ก็คือประสบการณ์ที่ฉันไปเจอมาตอนที่ไปเที่ยวป่าในประเทศลาวในหมู่บ้านเล็กๆของเพื่อนฉันเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ